บิตคอยวันนี้นะครับมีการนะหลุดในส่วนของกรอบเนกไลของตัว head and shoulder ที่เราเห็นเป็นเส้นสีเหลืองตรงนี้เนาะหลุดลงมานะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นการคอนเฟิร์มท่า head and shoulder แล้วนะครับและนอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังมีการหลุดในส่วนของโลนะครับที่เป็นโลก่อนหน้านะครับเนะาะหลังจากที่เราเห็นเขาไซว์เวย์ไซว์เวย์อยู่ในกรอบเนี่ยมาสักพักแล้วตอนนี้เขาหลุดโลเป็นที่เรียบร้อยในโครงสร้างใหญ่ทิศทางของตัวบิตคอยนะครับจะเป็นยังไงต่อเนาะจะลงหนะัก เหมือนตอนช่วง2,020ไหมตอนที่วิตคอยขึ้นไปแตะ60,000ใช่ไหมถ้าใครจำมันได้ก็ทำท่า Head and Shoulder เหมือนกันอันนั้นก็ลงหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะครับลงระเนระนาดเลยนอกจากนี้นะครับในคลิปนี้เดี๋ยวยังจะมีในส่วนของเหรียญที่ผมสนใจว่าน่าจะมีโอกาสได้เล่นเกิ่งกำไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวยังไงมาติดตามกันในคลิปนี้ครับผม สวัสดีครับแชมป์เองครับและนี่คือช่องไอเลอร์ลอสช่องที่นำาสาเระด e ีเกี่ยวโลกคริปโตเคเรนซีและบิตคอยมาสรุปเพื่อนฝังนะครับโดยในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นช่วงเลิกงานแล้วเฉดได้นะครับจะเป็นช่วงนะครับที่ผมจะมาวิเคราะห์ตัวกราฟบิตคอยนรวมไปถึงตัวเหรียญที่น่าสนใจต่างๆเนาะเอามาให้เพื่อนได้ไปวางแผนกันต่อละกันนะครับก็จะเป็นช่วงที่มาทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับเวลา1ทุ่มถึง2ทุ่มราวๆนี้นะครับก็จะมาอัปเดตกราฟนะครับหลังจากเพื่อนๆได้กลับจากที่ทำงานมา สำหรับวันนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าตัวที่ผมจะมีคอร์นนี่ก็มีอยู่หลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นตัว BGC Ethereum นะครับตัว Band XRP SUI แล้วก็ OKB OK นะครับซึ่งก็เป็นตัวที่เพื่อนๆมีคนก็ไปถามในคอมมูมาผมรู้สึกเอามาวิเคอร์ให้ดูดีกว่ารวมไปถึงตัวบางตัวนะที่รู้สึกว่ามุมมองมันแอบน่าสนใจลงมาในจุดที่มันอาจจะพอเล่นได้อะไรอย่างนี้เนาะนะครับเดี๋ยววังไงวันคลิปนี้เรามาดูกัน คำเตือนการวิเคราะห์กราฟไม่ใช่ศาสตร์พิเศษล่วอนาคตเป็นเพียงเครื่องมือในการวางแผนการเล่นเท่านั้นดังนั้นในการตัดสินใจเข้าเทรดทุกครั้งควรพิจารณาด้วยตนเองและอย่าลืม3สิ่งนี้ Stop l ลอ s ต o ม e น m a n a g e เมนต์ลิสต์มอน e เตเมนต์โอเคเรามาเริ่มกันที่ในส่วนของกราฟบิตคอยนนะครับกราฟบิตคอย n เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าหลังจากที่เราคุยกันในวันพุธที่ไลฟ์กันไปนะก็ให้ระวังตัวทรงนี้ให้ดีนะครับก็มาเรียบร้อยครับมาตบนะครับมาตบหลุด ให้เห็นแล้วในช่วงวันพฤหัสแล้วก็วันนี้นะครับก็หลุดมาเป็นแท่งชัดเจนเลยดูต้องบอกว่าถ้า Head อ n ด์โชเด d e r เองเนี่ยที่จะมีลักษณะของตัวไหลหัวแล้วก็ไหลขวาแบบนี้นะครับตัวเนี้ยนะครับเราจะเคยเห็นท่านี้แล้วตอน VTC 60,000ถ้าเกิดเราย้อนไปดูในส่วนของ BC ที่ตรง6 0,000เนี่ยเราจะเห็นอยู่แล้วครับนี่เนาะอันนี้ก็คือจะเป็นท่า h ฮด d shoulderder ของเขาเลยนะครับก็จะเป็นการหลุดตรงนี้นะครับจะเป็นอะไรครับเป็นไหลซ้ายหัว แล้วก็ไหลขวาจากนั้นก็หลุดลงมาทีร้อยแล้วก็ไหลยาวในทำเฟรมเนี่ยจะต่างกันหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นทำเฟรมช่วงตอน6กหมื่นสองเนี่ยจะเป็นทำเฟรมเดย,ย์นะครับซึ่งจะเป็นภาพใหญ่กว่าทิศท,ทางก็อาจจะทําให้กราฟเนี่ยมีการล่วงหนักได้กว่าในส่วนของตรงนี้เองเนี่ยจะเกิดขึ้นในภาพทำเฟรมที่ไม่ได้ใหญ่มากนักนะครับจะเป็นทาเฟรมที่ค่อนข้างจะเล็กลงนะครับกราฟจะย่อส่วนลงมาดังนั้นเนี่ยการไหล,ลของมันอาจจะไม่ได้รุนแรงมากนะครับแต่ก็เรียกได้ว,ว่าถ้าเกิดว่ามองไม่ดี เล่นไม่ดีนะครับไม่ได้คุมความเสี่ยงอาจจะเสียหายเหมือนกันโดยเฉพาะคนที่เล่นในฝั่งฟิวเจอร์นะครับทีนี้มาดูครับสักในกราฟของปัจจุบันดีกว่าเนาะว่ามุมมองของตัวเนี้ยผมมองยังไงบ้างถ้าเราดูตัวที่ผมเคยล่างไว้เนาะครั้งที่แล้วนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนั่นคือลักษณะของการที่กราฟเนี่ยขึ้น1,2,3,4,5จบไปละแล้วก็กำลังอยู่ในส่วนของการลง Head and shoulder แต่ว่าลง Head and Shoulder ตรงนี้ย เรามีการหลุดก่อนอย่างแรกคือการหลุดสามเหลี่ยมตรงกรอบนี้จําได้ไหมครับนี่เนาะนี่ครับที่ผม่างเป็น A B C D E สีชมพูเนี่ยคอปิดอันนี้ก่อนตานลายนี่ครับนี่เนาะเนี่ยเป็น A B C D E สีชมพูนะครับอันเนี้ยเบรกมาแล้วตั้งแต่เบรกตรงเนี้ยเราให้เฝ้าอยู่แล้วเนาะว่าถ้าเกิดว่าเบรกชุดนี้ลงมากราฟเกิดการรีเทสเข้าไปหหาจังหวะเล่นช็อตลงนะครับ ซึ่งอันนี้กันหลยคนก็มีจังหวะที่ตามเปิดช็อตไปเรียบร้อยแล้วส่วนตัวผมเองครับก็ต้องบอกว่ามีเปิดช็อตไปบ้างแต่ว่าไม่ได้ไม้ใหญ่อะไรยังหาจังหวะเติมเพิ่มอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งในการเติมเพิ่มตรงนี้เนี่ยวันนี้ที่ผมมองครับก็คือชุดเนี้ยเกิดการลง abc ค่อนข้างมั่นใจประมาณหนึ่งแหละว่าลง abc แบบนี้ทีเนี้ยชุดของขา c อะครับที่มองลงมาเนี่ย ตอนแรกคิดว่าเกิดเป็นลันกษณะของตัว i m p เพล e ได้นะครับก็คือเป็นลันกษณะของตัวนี้ครับขึ้น1 2และ3 4 5้าปรากฏว่าตอนนี้ยังรู้สึกว่ากราฟมันลงมาต่อเลยแล้วมันมีมุมมอยมุมมอนที่น่าสนใจเนาะนั่นคือถ้าเรามองตัวนี้เป็นลันกษณะของตัว Channel ไปเลยนะครับเป็น Channel ไปเลยเนี่ยแบบนี้เนาะเนี่ยเป็นกรอบไปเลยครับเดี๋ยวผมขอลบไอ,อ้นี่ก่อนเนาะนี่ครับเนี่ยมองเป็นกรอบเทไลน์ไปเลยครับ นะแล้วก็มองมันเป็นลักษณะของตัวนี่ครับตัวสมอยเวฟนั่นคือกราฟเขาก็จะเกิดแบบนี้ครับเป็นลักษณะของ A B C นะครับเปลี่ยนสีนิดนึงจะได้ตาไม่ลายกเนานะ A B C ขึ้นตรงนี้เป็นเวฟ X นะครับแล้วก็เกิดเป็น A เนาะแล้วก็เดี๋ยวมี B แล้วก็เกิด C ขาหนึ่งนะครับเป็นชุดที่จะลงได้ดังนั้นมุมมองผมตอนนี้นะครับจะตัว B C เนาะจะรอให้เกิดการ รีบาวขึ้นไปเทสในส่วนของกรอบนี่ครับขึ้นไปเทสในส่วนของกรอบอเน็กไ i n ์ของตัว Head s n o u l o เทอนะครับซึ่งตัวราคาเป้าหมายในการไปเทสเนี่ยจะมีอยู่ระหว่าง27,200นะครับถึง27,400นะครับโดยประมาณก็คือจะเป็นช่วงแนวต้านก่อนหน้านี้แหละที่มันลงมาจิ้มเทสใช่ไหมเนี่ยแนวรับก่อนหน้านี้มันลงมาจิ้มเทสแล้วมันก็หลุดลงมาอันนี้เราเปลี่ยนจาก แนวรับเป็นแนวต้านแทนแล้วพอกราฟลุดลงมาแล้วนะครับดังนั้นคือช่วงนี้ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเห็นกราฟตัวนี้ดีบาวขึ้นไปครับก็ให้หาจังหวะดูดีเนาะว่าไอ้เขาเกิดเป็นแพทเทิร์นอะไรที่เราเล่นเบรกลงได้ไหมยกตัวอย่างเช่นนะครับกราฟนี้เขาอาจจะขึ้น A B C แล้วทําท่าแฟดแล้วหลุดแฟดมาเราก็เปิดช็อตลงได้ต่อเลยนะครับหรือว่าอาจจะขึ้นไปแล้วนะครับภายในเกิดเป็นแพทเทิร์นอะไรบางอย่างที่เราสามารถจะเล่นขาลงได้ก็ลองหาจังหวะเล่นดูเพราะว่าถ้าเกิดไม่เกิดแพทเทิร์นขาลงเลยเนี่ย บางทีครับเขาดึงสูงเขาอาจจะไปหาแนวต้านใหม่ได้อันนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปหาวางแผนกันใหม่เขาไม่ต้องรีบไปเข้านะครับดังนั้นตอนนี้เป็นประมาณนี้เนาะทิศทางผมค่อนข้างมองไว้ว่ามันค่อนข้างคอนเฟิร์มขาลงพอสมควรเลยเพราะหลุดเทแอนโชเดอร์มาไม่พอ,อเทรนเป็นขาลงด้วยบวกไปถึงตัวนี้ครับที่บอกตอนต้นคลิปก็คือมันหลุดโลก่อนหน้าของโครงสร้างใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมองในมแนวนี้นะครับเนาะแล้วตอนนี้ก็เล่นขาลงไปก่อนละกันนะครับสำหรับตัว b c ตัวต่อมาครับนั่นคือในส่วนของตัวอีชิลเลียมอีเียมอันนี้มองคล้ายบีซีนกันแล้วก็จะเป็นแผนที่ผมให้ไว้ในกลุ่มของตัวเมมเบอร์เนาะอีเลียมเพราะว่าตอนแรกเนี่ยตัว B ตัวนี้ผมไม่ได้ให้ข้างนอกเพราะว่าตัว b ีซีมันมันมันเหมือนกันการาฟมันคล้ายกันมาแต่ว่ามันมีมุมมองที่ต่างกันนิดนึงครับคือตัวอีชิลเลียมเนี่ยนะครับตอนเขาจบนี่อันนี้อันนี้ให้ดูนะนี่ครับอันนี้วิ่ง1 2 3 4งสองสามสี่ห้าเนาะจบแล้วเหมือนกันนะครับเนาะอันนี้เคยเคยให้ดูแล้วนะครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสาม ไอชุดนี้เตรียมตัวลง abc แต่ว่าการลงมาที่เราเห็นก่อนคือเขาลงแบบหลุดโลมาก่อนเนาะแล้วเขาก็วิ่งขึ้น abc ตรงชุดนี้ครับเห็นไหมนี่ลงมาปุ๊บยาวๆแต่ปุ๊บวิ่งขึ้น abc แล้วเกิดกรอบเป็นกรอบแฟตตอนที่เกิดการหลุดกรอบแฟตเนี่ยนะครับก็จะเป็นจุดเข้าชุดนี้เลยนะครับเห็นไหมขึ้นไปรีเทสกรอบแฟตตอนนี้ก็คือจะเป็นท่าเล่นไหลลงครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใครจะเล่นชุดนี้นะครับถามว่ายังเข้าได้อยู่ไหมนะครับต้องบอกตรงๆว่า ยังมีโอกาสเข้าอยู่ครับเนอะก็ลองหาจังหวะภายในเล่นดูอ่ะเดี๋ยวอาจจะปิดตรงนี้ไปเดี๋ยวลองสมมุติตัวอย่างนะอย่างเช่นผมอาจจะตีเฮดไลน์ไปถึงมันจะยังตีได้ไม่ค่อยดีนะนะครับก็อาจจะดูลักษณะนี้ครับคือย่อมาในไทม์เฟรมเล็กเนาะเราจะเห็นว่าชุดเนี้ยกราฟเนี่ยถ้าเรามาช็อตตอนเนี้ยกราฟมันไหลลงมาเราไม่ค่อยได้เปรียบถูกไหมครับเราไม่ค่อยได้เปรียบเราอาจจะหาจังหวะอะไรครับ หาแนวรับของมันซึ่งตอนนี้มันมีแนวรับแนวต้านอยู่ตรงโซนนี้เห็นไหมเนี่ยช่วงนี้มันจะมีกรอบอยู่อ่าเนี่เห็นไหมครับเห็นเป็นกรอบ c o n s o l เด a t i o n ไหมอาจจะรอให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นไปเทสแนวนี้ดูนี่ครับซึ่งแนวเนี้ยจะเป็นแนวประมาณ2844อ่าอาจจะดูราคาเชสแนวนี้อยู่หรือไม่แน่นะมันอาจจะมาเทสต,ตรงกรอบนี้ก็ได้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเทสแล้วเขาเกิดการเทขายหรือเกิดทั้งเทียนกลับตัวนะครับอาจจะเป็นจังหวะให้เราเปิดช็อตลงล่างได้ นะครับแท่งเทียนกลับตัวหลายคนยังงงแท่งเทียนกลับตัวเป็นยังไงยกตัวอย่างจากภาพเนาะแท่งเทียนกลับตัวเนี่ยอย่างอย่างตรงนี้อย่างเดี๋ยวให้เห็นภาพใหญ่ๆนิดนึงนี่ครับอย่างจากภาพนี่ไม่เห็นไหมอันนี้เป็นแท่งเทียนกลับตัวเนี่ยก็คือเป็นลายเป็นไส้ลงมาใช่ไหมครับแล้วก็มีแดงๆเนื้อแดงๆไม่ใหญ่มากอาจจะยาวก็ได้ไม่ผิดนะครับอันนี้แท่งเทียนกลับตัวหรือว่าจะเป็นลักษณะของแท่งเทียนกลับตัวอีกแบบหนึ่งก็คือ มีแท่งเขียวอันนี้สมมุติเป็นสีเขียวนะอยู่อย่างนี้แล้วก็มีแท่งแดงคุมนะครับอาการาฟก็อาจจะกลับตัวได้ซึ่งท่นยังกลับตัวเนี่ยหลายคนเวลาเอาไปเทรดเองอะ่ะชอบเทรดโดยที่เรียกว่าอะไรดีไม่ดูว่ามันมันเป็นจุดที่สําคัญในการกลับตัวได้ไหมอย่างเนี้ยเราเทรดแท่งยังกลับตัวโดยจุดที่มันเป็นช่วงโซนที่มันเป็นซัลายโซนใช่ไหมเราดูได้ดังนั้นเนี้ยอันนี้เอาไปวางแผนต่อกันดูนะครับตัวเนี้ยสามารถเล่นลงได้ประมาณหนึ่งเลยอีชูแยมนะ นะครับคล้ายๆกับ b e c ก็คือรอรีเทสเพื่อเล่นนะครับทีนี้มาดูตัวที่ผมสนใจวันนี้ดีกว่าตัวหนึ่งที่มองว่าน่าสนใจนั่นคือในส่วนของแบรนด์แบรนด์เนี่ยผมวางแผนในกลุ่มเบื่์ให้จับตามองเฝ้ามาสักยะแล้วเนี่ยคือผมเปิดมาตั้งแต่วันที่10แล้วก็คือเนี่ยครับผมเจอลักษณะของสามเหลี่ยมแบบนี้เนาะปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ตีดีมานโซนทิ้งไว้นะครับก็คิดว่าน่าราคาน่าจะไหลลงมาเทสโซนนี้แน่ๆนะครับแล้วอาจจะเกิดการเด้งได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นจังหวะให้เราได้เล่นเก่ง,งกำไร ณปัจจุบันคือกราฟเขามาเทสแล้วนะครับนะครับมาเทสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เห็นปะ่ะเทสที่เราเรา1.377กับ1.325นะครับก็ลุน้นลุ้นยืนให้ได้ถ้าจะเล่นตอนนี้ตัวนี้นะเห็นปะมัม,มีแท่งแท่งกลับตัวมาแล้วคือแท่ง engulfing ตัวนี้ถ้าเล่นนะครับถ้าเล่นก็คือว่าเล่นอย่างนี้ได้เลยครับก็คือจะเป็นลักษณะก็คือเราเจอแท่งเขียวคุมแดงแบบนี้กราฟอาจจะมีย่อมาห,หน่อยๆเราก็ สต็อปลอใต้นี้ไปเลยครับหาจังหวะซื้อได้เลยครับแล้วก็สต็อปลอใต้นี้ไปนะครับถ้าหลุดลงมากินก็ต้องยอมนะครับแต่ว่าถ้าไม่หลุดโอเคแล้วเนี่ยสัญญาณอย่างหนึ่งก็คือเกิดก็คือไดเวอร์เจนมาแล้วนะครับขาดอีกอย่างหนึง่งจริงๆขาดอีกนิดเดียวคือจริงๆถ้าจะครบสูตรเนี่ยนะครับถ้าจะครบสูตรคือรอให้เบรกไฮด้วยนะรอให้เบรกไฮด้วยคือยกโลเบรกไฮอันนี้คือครบสูตรเล่นเด้งได้เลย แต่ว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดอยากจะเสี่ยงหน่อยอย่างบางทีผมเล่นผมรู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้เราค่อนข้างมั่นใจในโพซิชันว่ามันลงมาเทสในแนวรับตรงนี้แล้วมันอาจจะกลับตัวได้บางทีผมก็เข้าเลยไม่รอ,อการเบรกนะแต่ปกติมือใหม่ผมจะแนะนําให้รอการเบรกเอาก่อนแล้วค่อยตามนะครับอันนี้คือแบรนด์ตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามาสวยวันนี้อีกตัวหนึ่งครับที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นคือในส่วนของตัว XRP XRP เนี่ยเขาลงมาเรื่อยๆเลยก่อนหน้านี้ ตอนแรกผมจับจังหวะเล่นไปรอบหนึ่งครับนั่นคือรอบที่กาเขาลงมาตรงนี้เนาะคือทํามาลงมา A B C แบบนี้แล้วเขาก็มาแช่อยู่สักยะหนึ่งนะผมซื้อไปตรงนี้แล้วกะเล่นว่าเออมันอาจจะเบรกได้ปรากฏว่าไม่เขาลงต่อเนี่ยครับเขาลงต่อกลายเป็นว่าไอตอนแรกที่ผมคิดว่ามันจะจบเนี่ยครับมันจะจบขา A B C ได้ตรงนี้เนาะไม่ใช่ครับนะกลายเป็นว่าตอนนี้ก็คืออ่ะเขาลงต่ออีกนิดนึงซึ่งการลงมาเนี่ยผมมองว่าลักษณะการลงเขาคล้ายกับริม หรือว่าตัวไดอะโกนอลมากๆเลยนะครับคือเราอาจจะเจอลักษณะนี้เนาะคือการวิ่งลงเป็น1 2 3 4แล้วก็5จากนั้นเนี่ยถ้าเกิดการเบรกเอาในส่วนของริมเวกตัวนี้นะครับก็สามารถจะเล่นตามขึ้นได้ตัวนี้ไม่แน่อาจจะใช้เวลาสักวัน2วันนะลองไปหาดูแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคืนนี้ไม่แน่แหละ BC เกิดรีบาวกับตัวพอดีเขาอาจจะดึงตัวนี้ขึ้นไปแตะ ต้องบอกก่อนว่า XRP เป็นตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยตาม B C เท่าไหร่นะถ้า B c ไม่ได้เคลื่อนทีแรงจริงๆนะครับก็ตัวนี้ถ้าเกิดสมมติมันเบรกแรงขึ้นไปเลยแสดงว่าไม่แน่ห้าอาจจะเกิด5เฟลตรงนี้จบไปเลยก็ได้แล้วขึ้นมันเกิดได้นะครับได้ก็นอกเกิดแบบนี้ก็ได้เพราะว่ามันขอแค่5สั้นที่สุดแค่นั้นเองนะครับดังนั้นอันนี้เป็นเคสหนึ่งที่ให้จับตาม,มองไว้เล่นได้2ท่าคือถ้าไม่เบรกรอดิฟอีกขาหนึ่งแล้วเบรกเอาด้านล่างเข้าตรงนี้แล้วสต็อปรอตายนี้อ่าอันนี้ เขาเบรกไปเลยเบรกไปเลยอันนี้สต็อปลอใต้นี้เราตามได้เลยครับฟอลโล่บายได้เลยนะอันนี้ลองไปเล่นต่อกันดูนะสำหรับตัว XRP อันนี้กราฟ4ชั่วโมงนะครับตัวต่อมาครับนั่นคือตัวที่วันนี้แอบทาทรงน่าสนใจพือจนจิงซุยทาทรงน่าสนใจบ่อยคือช่วงนี้ตัวซุยตอนนี้เขามีการลงมาเทสฐานนะครับเทสฐานก็คือเทสฐานตัวนี้เห็นป่ะเทสฐานสุดท้ายของเขาแล้ว <laughs> นะครับต้องบอกว่าเทสฐานสุดท้ายของเขาแล้วเพราะว่า หลังจากนี้เนี่ยตัวซุยเนี่ยถ้าหลุดแนวนี้ไปนะครับเราจะไม่มีฐานไหนให้เขาเทสอีกแล้วเขาต้องไปสร้างฐานใหม่เองตอนนี้คือเขาก็สร้างฐานเองมาตรงนี้เนาะเห็นปะลงมาซึ่งตอนนี้เราจะเห็นว่าท่าเน,นี้ยคือท่าอะไรครับดับเบิลบอททอมนะครับดับเบิลบอททอมคือเป็นเทสฐานจุดเดิมสองครั้ง,งพร้อมๆกันเนาะนี่ถ้าเราลากดูเราจะเห็นว่ากราฟเขาก็ที่เดียวกันเลยเห็นปะเป็นดับเบิลบอททอมอาจจะรอการหมุนกลับตัวอีกหนึ่งถ้าเกิดว่าใครเสี่ยง จะเข้าดับเบิม่มาท่อมไปเลยเพราะว่าสต็อปล้อใกล้ก็ลองวัดดูครับสมมุติเนี่ยสต็อปล้อตรงนี้เองนี่ครับเอาไว้ครับเนี่ยสต็อปล้อตรงสต็อปล้อราวๆประมาณ3%ามเนะครับราคาตอนนี้นะราวๆสามเถ้ารับได้ก็โอเคอาจจะปิ้นๆลงมาหน่อยนิดนึงเนี่ยประมาณสักเนี่ยตีซะว่าสักหนึ่งเหรียญเนี่ยเป็นแนวรับสักสี่เปอร์เซ็นต์ใครรับได้ก็โอเคหรือว่าอาจจะย่อตรงโซนนี้ครับเข้าไปดูในตรงนี้นิดหน่อยว่าเอ้ยมันเกิดแพทเทิร์นกับตัวอยางอย่างเช่นครับให้มันเกิดการยกไฮ ก็คือการเบรกสตัคเจอร์สักหน่อยนะครับตอนนี้ก็คือการาฟเขาลงมาติดเทรลไลน์อยู่นะอย่างน้นอยๆครับให้เราเห็นการยกไฮแบบนี้ครับนั่นคือวิ่งขึ้นไปปุ๊บลงมาไปให้เกิดการเชงออฟคาแรคเตอร์สักนิดหน่อยนี่เนาะเกิดคาแรคเตอร์แล้วก็เบรกเอานะครับแล้วก็เบรกเอาไปอย่างเงี้ยก็ยังดีใช่ไหมครับนะตอนนี้ก็ลุนได้นะครับเล่นได้สองแบบจะเล่นเสี่ยงแบบ Aggressive สามารถจะเข้าได้เลยแต่ถ้าไม่ a g g ก e s s ซ v e รอรอหน่อยให้โครงสร้างมันปรับขึ้นก็เล่นตามนี้นะครับก็คือรอให้เบรกที0 7 9่ไปสะกอ่อนนะครับช่วงนี้ที่โ okay, อเเขาก็มีแข่งขันตัวซูอยู่นะครับถึงวันที่15มีเวลาอีก3วันใครยังไม่ได้แข่งนะครับใครไม่ได้ลงแข่งสามารถไปลงแข่งกันได้เนาะถ้าเกิดจะเทรดอยู่แล้วเนี่ย ก็เผื่อๆไปได้กำไรเยอะเผื่อไปติดรางวัลเน่ยเขาก็โอเคใช่ไหมนะครับก็เผื่อได้2ต่อนะครับในห้องเว็บหนึ่ไที่ผมเป็นกลุ่มไลน์คุยกันเรื่องเทรดเนี่ยก็ไปเทรดตัวนี้กันเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับก็ลองไปดูนะสำหรับตัวสุยส่วนตัวต่อมาครับ OKB o บีเนี่ยก็พอดีมีน้องถามมาในในห้องปรึกษาอาจารย์ปรึกษาพี่แชมป์พอดีนะครับก็เรื่อง o k เ นะครับก็เป็นห้องที่อยู่ใน i s s o r r เนาะอ่าห้องนี้ก็แน่นอนครับอันนี้เข้าฟรีเหมือนกันนะครับใครอยากมีเรื่องอะไรมาปร,รึกษาผมในห้องนี้ก็มาได้เลยนะคือจริงๆต้องบอกว่าตัว OKB OK เนี่ยถ้าเราดูภาพใหญ่มานิดนึงเนาะจริงๆนะตัวนี้ผมไม่ได้ดูนานแล้วเราจะเริ่มเห็นความไซด์เว์ของเขาแล้วเขาจะเริ่มออกเป็นสามเหลี่ยมถ้าเราพอจะแยกเซกเมนต์ได้เนี่ยเราจะเห็นว่าเขาก็วิ่งเป็น ABC เนาะเนี่ยครับ ชุดนี้ก็เหมือนจะวิ่งเป็น A B C เหมือนกันนะครับทีนีน้ถ้าเรามองแบบนี้ปุ๊บมันมีโอกาสที่จะเป็น A B C A B C A B C แบบนี้มันอาจจะเป็นโครงสร้างใหญ่ที่ประกอบไปด้วยอะไรครับชุดของ A B C D แล้วก็ E แบบนี้นะครับในอนาคตเพื่อแปลงร่างเป็นลักษณะของการเคลื่อนที่ไซด์เวย์แบบสามเหลี่ยมไปอ่ะมันมันเกิดขึ้นได้เนาะอาทีนี้มาดูดีกว่าตรงเนี้ย คำถามที่น้องเขาถามผมมาเนี่ยคือว่าเขาซื้อทุนเฉลี่ยอยู่ตรงโซน45.2เหรียญน,นะครับวางแผนว่าถ้าหลุดสุด3 3 9 8เหรียญจะคัดแต่กราฟดิ่งมากโอเคบมีโอกาสขึ้นต่อหรือเปล่าครับระยะสั้นระยะกลางอ่า4เดหเดอ่า1เดคงสร้างคล้ายค 4H เดนาะไม่ได้สี่เลียดอ่ะผมมาดูตรงนี้ก่อนทุนของน้องเขาเนี่ยคือ45โดยประมาณคือตรงนี้ นี่ครับตรงนี้เนาะก็จริงๆถือว่าเป็นจังหวะที่สวยไหมเป็นจังหวะที่สวยนะเพราะการาฟเขามีเด้งให้เห็นเหมือนกันเน็่ยมีเด้งให้เห็นเหมือนกันแบบพยายามจะเด้งสู้ตรงโซนนี้เนาะโซนเทรนไลน์พอดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็หลุดลงมาณปัจจุบันเนี่ยน้องเขาวางแผนคัดที่ตรง39คือตรงโซนขาบ,บีตรงนี้เลยซึ่งก็เป็นแผนที่โอเคเนะแต่ตอนนี้น้องเขาห่วงว่าการาฟมันจะไหลลงแรงหรือเปล่าถ้าณปัจจุบันนะครับมองดีๆเนาะบางคนอย่างเงี้ยผมให้เวลาคิดประมาณ2อสามวิแบบเนี้ยคือหลุดสามเหลี่ยมแล้วหรือยัง นะครับเพราะว่าเราลากเทล่าจากจุด C มาจุด B เนอะนตรงเนี้ยเราหยุดหลุดสามเหลี่ยมหรือยังตึ๊ดต่อ,อติ๊ดต่อ,อติ๊ดตออ่อคำตอบคือยังไม่หลุดนะครับแบบนี้คือการแค่เรียกว่าแบบอาจจะโอ์แลบมันนิดหน่อยนะครับเพราะจริงๆการลากเทล่าของเราเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องให้มันเปะมากก็ได้มันอาจจะปิ้นปิ้นหลุดหลุดอะไรนิดหน่อยไม่มีปัญหาครับแต่ว่าขอแค่อยู่ในคอนเซ็ปที่โอเคแล้วตอนนี้สิ่งที่ผมเห็นคือกราฟเขาปิ้นออกมาแต่เขาอบไม่ได้พยายามจะดึงกลับเหมือนกันนะพยายามสู้อยู่ แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือตรงนี้ครับคือมันเกิดตัวดิเวเ์เจนเกิดขึ้นเนาะตรงโซนนี้เลยเห็นปะกราฟทำ lower l o w เกิดดิเวร์เจนก็มีโอกาสนะที่จะดึงกลับขึ้นไปพอได้นะครับอย่างน้อยน้อยเนี่ยก็ถ้าไม่สบายใจที่จะถือนะครับก็ถึงทุนที่45แล้วก็อาจจะเคลียร์ออกเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าอยากจะกำหมัดถือต่อไปสักโซนเนี้ยอาจจะตีเราว่ามุมมองของเนี้ยอาจจะขึ้นมาได้สักโซน50 แนวห้าสิบห้าสิบเอ็ดแถวๆนี้ก็อาจจะลองลุ้นลันต่อดูนะครับอันนี้สำหรับ OKB เนาะก็เป็นมองเป็นมุมมองว่าแถวๆนี้ยังถือว่าไม่ไม่ไม่เสียนะครับไม่หลุดนะเพราะยังไงแผนเราคือ stop loss สามสิบเก้าแล้วนี่นะครับก็โอเคเนาะแต่ถ้าหลุดมาเป็นชัดเจนเลยนะสมมตินะว่าคืนนี้หลุดเป็นเนื้อมาชัดเจนโซนนี้เลยผมแนะนาคัดไปก่อนเลยก็ได้นะครับเนาะก็ให้มันอยู่ในแผนคุมในแผลเราให้มันได้นะ,รป,ระนนะรประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะก็เป็นกราฟที่ผมหามาเล่นให้ เดี๋ยววันจันทรจริงๆผมมีหลายตัวเลยที่ภาพใหญ่วสวยๆถ้าอยากได้มุมมองกราฟภาพใหญ่วสวยๆมาเนี่ยบอกกันมานะครับเดี๋ยวผมเอามาเดี๋ยวผมคัดมาให้ดูผมเจอหลายตัวเลยเนาะที่อาจจะพอหามุมมองเล่นภาพใหญ่อพวกเก็บยาวๆได้โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ครับก็หวังว่าน่าจะพอได้เป็นไอเดียเนาะให้เป็นเพื่อนไปลองหาแนวทางการเทรดต่อดูนะครับจริงๆคลิปนี้เนี่ยมันกว่าจะออกไปก็สักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องไปตัดต่ออีกมันอาจจะไม่ได้ เรียวทางมากดังนั้นเพื่อนๆต้องไปวางแผนต่อกันเองนะครับดูงางงานสําคัญที่สุดนะครับเทรดด้วยตัวเองสำคัญที่สุดอันนี้มองเป็นแค่ไกด์ไลน์ไปเป็นแนวทางไปมองต่อเองว่าเห็นด้วยกับผมไหมไม่เห็นด้วยกับผมไหมอันนี้แล้วแต่เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับรายการเลิกงานแล้วเทรดได้จะมาทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับแต่วันพุธเนี่ยจะเป็นไลฟ์นะครับแต่ว่ามาเวลาเดียวกันยังไงก็สามารถจะมาติดตามวันได้ตลอดนะครับสำหรับวันนี้ครับผมเองต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในช่องไอเลออะลอตครับสวัสดีครับ